ีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Be Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับก็เข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3นะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino King ขอบคุณโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นพูดถึง B-Quick ก็ต้องขอบคุณ B-Quick อ่ะนะล่าสุดเพิ่งมาใช้บริการมาสุดยอดเลยนะครับต้องบอกว่ารวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจแล้วก็เป็นควิกเซอร์วิสที่ต้องบอกว่าผมได้ไปเปลี่ยนยางฮะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีควิกเองเนี่ยก็มีมาตรการมีรายการหลายๆรายการที่มันไม่แพงมากครับอย่างเช่นน่าสนใจที่สุดวันนี้คือเติมลมไนโตรเจนมีการแว็กระบบออกแล้วก็เป็นระบบไนโตรเจนเต็มระบบซึ่งให้จ่ายถูกมากครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะลด 50% ใช่น่าสนใจนะคุณผู้ชมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ B-Quick ก็สามารถเติม B-Quick ได้ทั่วประเทศเติมลมยางไนโตรเจนทั่วประเทศได้ทั่วประเทศกับ B-Quick แวะเติมตรงไหนก็ได้B-Quick มีทั่วเลยนะแล้วก็จบที่นั่งรอสุขสบายแอร์เย็นไม่ร้อนแล้วก็ใช้ระยะเวลาบอกว่าเป็นควิกสวิตช์จริงเร็วจริงนะแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับไม่ได้รอนานมาเปิดรับสายสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับเขาถามว่าทายนิดนึงมีคุณพงษ์แม่กองนะครับคุณตุ๊กสาย2พี่กรวัชรพลก็ดูเราอยู่ทักทายกันได้นะครับเขาถามว่ามีหลักเกณฑ์อะไรในการเลือกซื้อรถคันแรกรถคันแรกตัวเองจะมีรถเป็นคันแรกเป็นของตัวเองหลักเกณฑ์สำคัญที่สุดเลยก็คือหลักเกณฑ์ในกระเป๋าอันดับแรกเงินตอนนี้ต้องมองอย่างนี้ก่อน1คือเรามีเงินใช้งบประมาณได้เท่าไหร่ใช่แล้วซื้อรถแล้วเนี่ยงบประมาณเอา1นะครับซื้อเงินสดก็โอเคจบเอาที่ไม่เดือดร้อนน่ะเอาที่ไม่เดือดร้อนไม่ใช่ซื้อแล้วต้องเป็นหนี้ผ่อนหัวโตนี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ไหวนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่จะมีรถคันแรกถูกต้องเราต้องดูแล้วเราผ่อนไหวต่อเดือนเท่าไหร่ใช่นะครับแล้วก็ทีนี้ค่อยไปดูอย่าไปเอางบที่แบบว่าดันแล้วเหนื่อยคุณควรจะมีรถคันแรกที่แบบว่าไม่เหนื่อยอย่างเช่นดาวสบายๆแล้วรวมประกันชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งให้เรียบร้อยรถคันแรกอาจจะเป็นรถมือสองก็ได้นะไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นรถมือหนึ่งเสมอไปนะเพราะว่าการที่คุณจะใช้รถคันแรกนั่นหมายถึงว่าคุณจะเพิ่งจะมีรถเป็นคันแรกแน่นอนขับรถไม่คล่องเลี่ยงอุบัติเหตุไม่พ้นหรอกเอารถมือสองก็พอนะคุณอาจคุณต้องคิดด้วยนะว่ารถที่คุณเอามาแล้วเนี่ยมันต้องซ่อมง่ายอะไหล่ถูกใช่เพราะว่าคุณอาจจะไม่ชนรถคันอื่นเขาแต่เรื่องของการเบียดเสาประตูบ้านชนหนังขยะเป็นเรื่องปกติของคนที่ขับรถเลี้ยวไม่พ้นอะไรอย่างเงี้ยนะปกติมากเบียดซอยเบียดเสานี่เป็นเรื่องปกติมากถูกป่ะเพราะนั้นในหลักการในการเลือกซื้อรถเนี่ยหนึ่งเราต้องดูว่าหนึ่งเราผ่อนไหวไหมครับสบายๆอย่าเหนื่อยถ้าผ่อนแล้วเหนื่อยอย่าผ่อนอย่าไปมีอย่าไปมีรถสองนะครับดูรถที่ซ่อมง่ายๆอะไหล่ไม่แพงเข้าอู่ไหนก็ได้รถตลาดพื้นๆมีรถแล้วต้องสะดวกสบายใช่ไม่ใช่มีรถแล้วพาให้เราเหนื่อย บางคนโอ้โหพอสิ้นเดือนเอาเท้าไก่หน้าผากแล้วจะหาเงินที่ไหนผ่อนอย่างนี้มีทำไมอ่ะใช่ไม่ใช่นะแล้วก็ซ่อมง่ายดูแลง่ายนะครับแล้วก็อะไหล่ถูกครับนี่คือปัจจัยข้อสุดท้ายก็คือขับแล้วเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปสำหรับตัวเราใช้งานได้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่เราคิดว่าเราจะมีรถเพื่อเรานั่งกี่คนเราใช้ไปไหนค่อยๆหาข้อมูลไปค่อยๆดูไปหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อรถคือ1ต้องดูว่าเราใช้รถเนี่ยเราวิ่งเยอะไหมเราขับเยอะไหม2ซ่อมง่ายไหมดูแลได้หรือเปล่าใช้งานแบบไหนถูกต้องแล้วตอบโจทย์เราไหมแอร์เย็นเพียงพอขับได้มีรับเพื่อนไรได้ไปด้วยไปนี่ได้เนี่ยทำให้เรามีความสุขในการใช้รถครับนี่คือหลักเกณฑ์ของการใช้รถคันแรกอ่ะมาขออนุญาตรับสายคุณตุ้ยหน่อยครับรู้จักสปป.ลาวเลยนะคุณตุ้ย
สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีบอแง่สบายดีสบายดีว่าไงคุณตุ้ยอ๋อพอดีผมทำอู่ซ่อมรถอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับครับมีปัญหาอะไรเอ่ยคุณตุ้ยต้องคุยกับเราผ่านทางโทรศัพท์นะถ้าคุณตุ้ยดูเราต้องเบาเสียงทีวีก่อนในทีวีในอะไรครับผมมันจะย้อนทีนี้เนี่ยผมอยากจะอยากได้อยากได้อะไรจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเบาเสียงทีวีก่อนคุณตุ้ยว่าไงครับครับผมครับมีปัญหาอะไรบ้างพอดีผมอยากจะได้ไอ้ห้องทำสีรถนะครับไม่ทราบว่าจะมีคำแนะนำว่าจะหนึ่งคืออยากจะได้ห้องทำสีรถไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนได้นะครับที่อยู่เมืองไทยจริงๆวันนี้นะครับผมแนะนำอย่างนี้คุณตุ้ยคุณตุ้ยติดต่อบริษัทพาราโคติ้งประเทศไทยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับบริษัทอะไรนะครับชื่อบริษัทพาราโคนะครับพาราโคติ้งประเทศไทยนะครับหรือเดี๋ยวคุณตุ้ยให้เบอร์ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายสีกาสูลิตเขามีสีตานกแก้วอ่ะสีตานกแก้วอ่ะครับผมครับผมแล้วก็คุณตุ้ยก็ระบุไปเลยว่าอู่ที่คุณตุ้ยใช้อยู่เนี่ยเป็นรถอะไรเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปถ้ารถยุโรปก็ลงเป็นนกแก้วเลยเขาก็จะมีเข้าไปทำตลาดที่สปป.ลาวแล้วเขาขายครบวงจรครับห้องอบห้องพ่นนะครับทั้งเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือหัวกาพ่นนะครับสเปรย์พ่นเดี๋ยวเราจัดการให้หมดเดี๋ยวคุณตุ้ยเอาเบอร์มาเดี๋ยวผมติดต่อทางพาราโคตติ้งสายหลุดไปไหมไม่เป็นไรคุณไม่เป็นไรเรามีเบอร์อยู่แล้วเพราะเรามีเบอร์อยู่แล้วเดี๋ยวเราเบอร์คุณตุ้ยไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อบริษัทพาราโคตติ้งให้แล้วให้เขาติดต่อกับคุณตุ้ยที่สปป.ลาวนะครับให้พาราโคตเข้าไปทำตลาดที่นู่นนะครับนะมีทักทายแล้วเข้ามาจากคุณออสสุแรงม้าจ้ะนะครับน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำของคาวเทคใช้กับรถโตโยต้าได้ไหมครับคือวันนี้น้ำยาหล่อเย็นเนี่ยจริงๆแล้วเราถามว่าใช้กันได้ใช้กันได้ไหมใช้กันได้จริงจริงมันก็มีหลายสูตรนะมีหลายแต่มีแบบที่มันผสมผู้ผลิตรถยนต์เนี่ย พยายามให้ใช้ของตัวเองครับเพราะว่าอย่างเช่นรถญี่ปุ่นรถยุโรปแตกต่างเห็นภาพชัดอย่าง Volkswagen เองเนี่ยต้องบอกว่า Volkswagen เองพยายามให้ใช้น้ำยาหล่อเย็นของ Volkswagen ครับเพราะบางมีสารบางอย่างครับที่มันอาจจะเข้าไปกัดก่อนเรื่องราวของวัสดุบางชนิดอย่างเช่นวาล์วน้ำซึ่งในตัวของน้ำยาหล่อเย็นแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันครับการทนทานของเรื่องของกรดในการที่ใส่เข้าไปในตัวน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยไม่สารเคมีต่างๆไม่เหมือนกันถูกต้องเอางี้ดีกว่าจริงๆแล้วสารน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยคูลแลนต์เนี่ยใช้กับรถได้ทุกยี่ห้อถูกเขาก็จะโฆษณาเขาจะบอกอย่างนี้ที่ตัวผลิตภัณฑ์เขาบอกอย่างนี้แต่ห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามใช้เดิมทีเป็นสีหนึ่งแล้วไปใส่อีกสีหนึ่งผสมอย่าไปผสมอย่าไปมั่วคือถ้าจะเปลี่ยนยี่ห้อนั้นก็คือต้องถ่ายแล้วระบบแล้วเปลี่ยนใหม่ใช่เพราะมันมีทั้งแบบที่เติมเพียวๆผสมน้ำเพราะฉะนั้นแล้วผสมน้ำ1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ3ก็มีมันมีหลายสูตรบางอันนี่แรงมากอย่างรถ Volkswagen นี่ผสมแบบเรียกว่ากระป๋องนึงนี่ใส่น้ํา2ถังนะครับทั้งระบบนะฮะเพราะเขาเปลี่ยนทีนึงให้ยกทั้งระบบทิ้งนะอย่าไปใส่มั่วใช่จริงๆแล้วมันใส่ได้ทุกยี่ห้อแต่ว่าข้างขวดด้วยว่าอัตราผสมยังไงอันนี้สำคัญนะครับแล้วเพราะนั้นใช้ได้หมดไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรใส่ยี่ห้ออะไรได้หมดครับใช้งานร่วมกันคือประสิทธิภาพของน้ำยาคูลแลนต์เนี่ยก็คือหนึ่งในเรื่องของถ้าเป็นเมืองหนาวมันจะไม่ก่อให้เกิดน้ำแข็งถ้าเป็นเมืองร้อนก็จะรักษาจุดเดือดให้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับน้ำมันก็จะไม่เดือดพักพุ่งพลาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่เกิดสนิมไม่อะไรอย่างเงี้ยในระบบถูกต้องนะครับนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงต้องบอกว่าอย่างที่บอกเน้นย้ำนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนน้ำยาคูลแลนต์เนี่ยควรจะถ่ายทิ้งแล้วล้างเอาขี้สนิมเอาเศษตะกันออกในจากมอดระบบก็คือต้องล้างทั้งระบบก่อนไงใช่ต้องล้างทั้งระบบแล้วก็ตรวจในไหนล้างแล้วตรวจเช็คให้ดีเป็นไปได้ต้องมีน้ำยากัดสนิมก่อนนะฮะเปลี่ยนวาล์วน้ำล้างหม้อน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปตรวจเช็คระบบตัวหม้อน้ำอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตัวพัดลมทำงานดีทุกอย่างโอเคแล้วก็เทสด้วยกันแล้วก็อีกงานนึงผมบอกเลยนะอย่าคิดว่ารถที่มีปัญหาเรื่องความร้อนใส่น้ำยาคูลแลนต์แล้วจะหายอันนั้นคือปลายเหตุใช่ไม่ใช่ทางออกนะครับรถที่มีปัญหาเรื่องความร้อนต้องไปแก้ที่ระบบก่อนมันเป็นเพราะอะไรหม้อน้ำเล็กไปไหมหม้อน้ำตันวาล์วน้ำไม่ดีพัดลมไม่แรงอันนี้ต้องไปไล่ก่อนแล้วสุดท้ายแล้วสมบูรณ์แล้วถึงจะใช้น้ำยาหล่อเย็นไม่ใช่ว่ารถมีปัญหาเรื่องความร้อนหลายคน
พราะมีปัญหาความร้อนไปใส่คูลแลนต์จะช่วยได้มันปลายทางมันไม่ใช่ต้นเหตุของมันครับนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของชุดเรียกว่าบำรุงรักษารถยนต์ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์1คันไม่ใช่ชุดฟื้นฟูนะหมายความว่าชุดนี้คุณผู้ชมเนี่ยมีรถเนี่ยแล้วทำให้รถเงางามขึ้นในการที่ดูแลแล้วทำที่ไหนก็ได้ทำง่ายๆทำที่บ้านก็ได้เด็กทำได้ผู้หญิงสุภาพสตรีก็ทำได้เรา2คนไปเจอผลิตภัณฑ์ของซีเกอร์มาครับแล้วก็ไปดีลกับทางซีเกอร์ว่าขอให้เป็นชุดพรีเมียมของ Speed Channel ทำออกมาเป็น Limited Edition จะมีน้ำยาอยู่ตัวนึงนะฮะที่ขายเฉพาะ Speed Channel เท่านั้นครับไม่มีขายข้างนอกเป็นน้ำยาที่เรียกว่าเป็นแว็กเปียกตัวนี้ทำซิกเกอร์ทำให้กับเราร่วมกันแล้วก็ทำออกมาเป็นชุดพรีเมียมซึ่งเป็นถังทั้งชุดนะครับในชุดคิดออกมาเลยเอาง่ายๆในถังเนี่ยมีทั้งน้ำยามีทั้งฟองน้ำผ้าชามัวนะครับทุกอย่างครบอยู่ในนั้นรวมอยู่ในนั้นขาดแค่น้ำเปล่าเท่านั้นแค่เอาเรียกใช้คุณผู้ชมแค่เปิดก๊อกน้ำใส่แล้วก็ทำความสะอาดรถได้ทั้งคันรวมทั้งเคลือบเงาด้วยเพราะนั้นเราทำเองได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งออกแรงขัดลองทำไปแล้ว2คนแล้วเหนื่อยมันออกมาแล้วหารนั่นออกมาแล้วนะครับต่อครั้งเนี่ยไม่ถึง200บาทใช่1เซตเนี่ยทำได้ประมาณรวม 40-50 คันใช่นะครับ Limited Edition จากซิกเกอร์ผลิตภัณฑ์ เข้าจากประเทศเยอรมนีไปดูเรื่องราวดีๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสวิบูลย์นันท์ครับผมบอสวิบูลย์นันท์ครับวันนี้เรา2คนพี่น้องนะครับผมว่านำชุดพิเศษที่สุดมามอบให้กับแฟนๆของช่อง Speed Channel วันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ถังนี้ไปต้องบอกเลยว่าเลิกง้อขาแขนได้เลยถังวิเศษเพราะว่าถังนี้ต้องบอกว่าบรรจุไว้เรื่องราวของชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์เรียกว่าเป็น complete set ครับผมจากราคาเต็มคุณผู้ชม 11,620 บาทผมไม่ขายหรอกราคาเนี้ยเราอย่างนี้ดีกว่าเราบอกเลยว่าอันเนี้ยลด 50% ให้คุณผู้ชมไปในราคาแค่ 6,500 บาทแล้วมาดูก่อนว่า 6,500 บาทคุณผู้ชมได้อะไรบ้างคุณผู้ชมสั่งซื้อมาชุดนี้นะได้ไปทั้งถังมีตาโลโก้สปีดเป็นของแท้ออริจินอลร่วมกับซิกเกอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับแล้วก็ได้มาปุ๊บครับเปิดฝามาภายในประจุอะไรบ้างชิ้นแรกผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างดีไว้เช็ดรถฟองน้ำไว้ล้างรถไว้ล้างรถนะครับผ้าชาบัวชาบัวไว้เช็ดแห้งได้นะครับโฟมล้างรถของซิกเกอร์ครับผมนะครับน้ำยาขจัดคราบสกปรกที่แบบว่าฝังแน่นควิกแว็กนี่เขาเรียกว่าเป็นแว็กเปียกสำหรับไล่น้ำออกมารถคุณผู้ชมนี่น้ำนี่หยดนี่ไหลปื๊ดไหลปื๊ดเลยนะครับผมและตัวสุดท้ายครับที่เห็นนี่คือชุดเรียกว่าเป็นพรีเมียมบูสเตอร์นี่มาดูเรื่องราวของขั้นตอนการใช้งานถังนี่ไม่ต้องบอกนะครับนี่คือถังใส่น้ำครับใส่ถึงล้างรถที่ไหนก็ได้แต่ให้ดีก็คือล้างที่บ้านนั่นเองเป็นสายยางมาอันดับแรกเปิดฝาถังมาวิธีการทำของเราครั้งแรกนั่นก็คือหมายความว่าเราหยิบน้ำยานั่นนี่นะนี่คือน้ำยาล้างคราบสกปรกที่เป็นฝังแน่นครับผมรถคุณผู้ชมมาถึงนี่ยังไม่ต้องลงน้ำไม่ต้องฉีดน้ำไปเลยทั้งสิ้นฉีดตรงนี้เข้าไปทั่วรถเลยฟืบทิ้งไว้ประมาณสัก2นาทีเสร็จแล้วทำไงฮะนำหยิบโฟมแชมพูนี่ออกมาครับเทใส่ในถังนี้ครับฉีดไปในถังนี้ใส่น้ำลงไปตีให้ฟองขึ้นนะครับเสร็จแล้วทำไงเอาฟองน้ำถูลูบทั้งคันเลยล้างสิ่งสกปรกออกมาและก็ฉีดน้ำเปล่าล้างนะครับฉีดสายยางล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นครับนี่คือไฮไลท์ของเราไม่ต้องเช็ดแต่ไม่ต้องเช็ดนะนี่คือน้ำยาถ้าเรียกว่าเคลือบแบบเปียกไม่มีขายที่อื่นนะฮะให้คุณไปหาให้ตายยังไงก็ซิกเกอร์ร่วมกับเรามีขายที่ Speed Channel ที่มีเฉพาะอยู่ในเซตนี้เท่านั้นถูกต้องไม่มีที่อื่นไม่มีขายนี่คือน้ำยาไล่น้ำนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยน้ำฉีดน้ำยาได้1ครั้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนเรียกว่าเวลาฝนตกนี่น้ำนี่ไหลเป็นทางเลยนะไม่มีเกาะเป็นเม็ดแล้วก็ช่วยป้องกันคราบน้ำในอนาคตด้วยรถเราสังเกตเราลุยน้ำมากๆจะมีคราบน้ำที่สีเข้มๆมันจะเห็นภาพเปียกฝนแล้วพอไปจอดโดนแดดปุ๊บพอแดดเผาปุ๊บเป็นคราบน้ำทันทีอ่ะวิธีนี้คืออะไรฉีดนี่นะฮะตัวแว็กเปียกนี่ให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วครับผ้าไปลูบเป็นขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยคุณผู้หญิงก็ทำได้เด็กก็ทำได้ทีนี้เช็ดแห้งอ่ะฮะเช็ดแห้งให้เรียบร้อยปั๊บคุณผู้ชมก็หยิบเจ้าบูสเตอร์ตัวนี้ออกมาจริงๆขั้นตอนพอจบขั้นตอนนี้นะรถจะเห็นแล้วว่ามีความแตกต่างสีเริ่มเงาแล้วแต่ถ้าอยากให้มันฉ่ำดูแล้วฉ่ำเยิ้มเงาแวบครับทีนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนเหล่านี้นะฮะนี่ก็คือโป
พูดง่ายๆนะครับตัวบูสเตอร์บูสเตอร์เป็นที่พึ่งคานูบราที่ต้องบอกว่าสำหรับไว้สำหรับการชักเงาครับหอมมากเหมือนครีมทาบำรุงเราลงพวกนี้ลงไปใช่ไหมฮะเราลงนี่เราก็เอาแค่นี้คุณผู้ชมป้ายมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ลงไปแบบไม่ต้องออกแรงขัดนะครับแค่ลูบๆเฉยๆอย่างนี้วนๆวนๆอย่างนี้นะซึ่งแห้งปั๊บเอาผ้าเนี่ยฮะที่เขาให้มาเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไมโครไฟเบอร์สำหรับขึ้นเงาขัดเงาเนี่ยนะก็แค่เนี่ยอย่างนี้ถูกลงไปครับปั๊บนี่รูปแค่นี้เห็นความแตกต่างเลยนะเงาวับทันทีนี่คือจบขั้นตอนนี่คือล้างรถชุดหนึ่ง 6,500 บาทเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยมันดูราคาสูงจัง 11,650 ไม่ขายราคาเต็มและที่สำคัญคุณผู้ชมครับน้ำยาขวดนี้นะฮะให้ไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีเพราะมีแค่ในสั่งอยู่200ขวดเท่านั้นในชุดที่เป็นลิมิเต็ดนี่ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวทั้งเซตเนี่ยซิกเกอร์ทั้งเซตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมนีครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจรีบสั่งซื้อเข้ามาที่หมายเลข0863451887นะครับค่าจัดส่ง150บาทต่อ1ถังเท่านั้นเองทั่วประเทศนะครับช้าหมดอดนะเพราะว่ามีลิมิเต็ดแค่200ชุดเพราะฉะนั้นคนดูช่องเราเนี่ยเป็นไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนแค่200คนที่ได้ครอบครองถังที่เข้าไปเท่านั้นเองครับเพราะนั้นตอนนี้เหลือประมาณ198ถังเพราะว่าเราสองคนเอาไปแล้วคนละชุด นะครับเพราะนั้นที่โทรเข้ามาครับ198ถังที่เหลือครับผมนะฮะกับที่เบอร์โทรศัพท์0863451887ครับราคา 6,500 บาทนะครับพร้อมเข้าประกันจัดส่ง150บาททั่วประเทศโทรเข้ามานะจ๊ะแล้วรถท่านจะเงาจ๊ะ